ก็จริงๆมันถ้าพูดจริงๆ Love and I นะครับมันจะเป็นซีรีส์ที่พูดถึงชีวิตของคนกลุ่มนึงแหละครับนะครับที่พยายามค้นหาความรักแล้วก็ติดตามความรักนะครับแต่ความรักมันไม่ได้อยู่เฉยๆให้ใครจับต้องง่ายๆนะครับเพราะทุกคนก็ต้องพยายามที่จะรู้จักมันแล้วก็เรียนรู้มันนะครับแล้วก็เติบโตไปกับความรักคอนเซ็ปต์มันจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ถือเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของพี่โดมใช่มั้ยคะอืมใช่ครับยังไงครับตื่นเต้นมั้ยคะอืมคือมันเป็นศาสตร์ที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจก็เลยอยากลองทํานะครับเพราะว่าเราจริงๆเราทําส่วนใหญ่เราก็ทําชีวิตของคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นคนทั่วไปเหมือนกันนั่นแหละแต่เป็นคนทั่วไปอีกรูปแบบนึงนะครับก็เลยอยากจะเรียนรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ต้องทำการบ้านเยอะนิดนึงอะครับเพื่อเข้าใจบางอย่างธรรมชาติของคนในสังคมแล้วก็รวมถึงธรรมชาติของกลุ่มน้องๆที่เป็นแฟนคลับด้วยนะครับก็ต้องทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับด้วยตลาดซีรีส์วายมันค่อนข้างจะเยอะพี่โด่งค่อนข้างกดดันไหมครับกับการแบบทำเรื่องนี้ขึ้นมาไม่กดดันหรอกครับเพราะว่าโชคดีที่ได้ทีมที่โอเคนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าทีมงานทุกคนตั้งใจโดยเฉพาะน้องนิวนะครับก็ตั้งใจมากที่จะทำงานชิ้นนี้ออกมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำงานชิ้นนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกับสิ่งที่จะได้พบเห็นนะครับแล้วก็ได้รับชมกันนะครับด้านพี่นิวบ้างครับพี่นิวตั้งใจมากกับซีรีส์เรื่องนี้เห็นว่าเป็นคนเขียนเรื่องด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเรื่องที่เขียนมาเนี่ยมันเป็นพล็อตสำหรับทีเซอร์ของแฟนมีตเนาะมันเป็นอินโทรของทีเซอร์แฟนมีตหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีการพัฒนาบทนะฮะโดยทีมบทของพี่โด่งเอามาจับมือร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับพัฒนามาเป็นบทซีรีส์ครับผมประมาณนี้แรงบันดาลใจหลักๆเลยนะครับทำไมต้องเป็นโอฟุกใช่ไหมครับคือแน่นอนครับผมด้วยความที่ทั้งสองก็เป็นน้องชายของผมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะที่บอกว่าเรื่องนี้มันมาจากพล็อตของทีเซอร์แฟนมีตใช่ไหมครับพอมันถูกพัฒนาเป็นบทจะมาทำซีรีส์ปุ๊บนั่นแน่นอนครับผมมันก็ต้องมาจากคู่องค์ฟุกก่อนแต่ในที่นี้ทั้งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแค่องค์ฟุกอย่างเดียวนะครับผมยังมีสีสันของความรักหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์จากหลายๆคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะก็มารอลุ้นกันในซีรีส์ว่ามันจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนบ้างเรื่องความรักของเรื่องนี้มันจะแตกต่างกับแบบซีรีส์วายเรื่องอื่นยังไงบ้างถามว่าแตกต่างไหมจริงๆแล้วผมก็อาจจะพูดยากนะเพราะเนื่องจากว่าซีรีส์วายมันเยอะมากแล้วผมเราอาจจะไม่ได้ไปดูตามทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าในมุมเราอ่ะเราขอนำเสนอในมุมที่เราได้ปรึกษากับทีมบทนะครับว่าเราจะเสนอมุมมองไหนที่ยังไม่ได้มีนะครับการความรักที่มันจริงๆแล้วพี่ดงไปบอกไว้ว่ามันมีหลากหลายรูปแบบมากอะไรเงี้ยครับถามว่าจะต่างไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่เคลมนะว่าจะต่างมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองไปดูในเรื่องอะครับในพาร์ทนักแสดงบ้างค่ะโอกับมุกครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกในทางนี้กับการร่วมงานกันครั้งนี้ก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ร่วมงานด้วยกันครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ยาวอีกเรื่องนึงครับที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงครับก็ต้องเวิร์กกันค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะว่าคาแรคเตอร์ต้องเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้มาแบบว่าพบปะเพื่อนใหม่ของที่แบบว่าอุ้ยคือสนุกครับคือแก๊งเนี้ยคือแก๊งเลเวลนายคือแบบว่าทำงานแบบครอบครัวอะไรครับอันนี้ได้ถ่ายทำกันไปแล้วถ่ายทำกันไปแล้วครับยังไงบ้างครับแบบมีมันโอเคไหมหรืออะไรคือก็อาจจะมีแบบถ่ายทำแค่บางส่วนนะบางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้ถ่ายทำอะไรเงี้ยครับก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับกำลังเริ่มเขาเรียกว่าไงนะเปิดไปเพื่อที่จะแบบว่าแบบลองเชิงคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวดูก่อนแล้วหลังจากวันนี้วงสรวงเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับจะมีการลุยหน้าถ่ายทำกันอย่างเต็มที่อย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะขึ้นเขากันละเราจะไปถ่ายต่างจังหวัดขึ้นภูเขาเข้าป่ากันละครับผมในสัปดาห์หน้าครับผมมาครั้งนี้บทบาทมันโตขึ้นไหมครับองค์ปู่ถามว่าโตขึ้นไหมก็อาจจะไม่ได้โตขึ้นมากครับแต่ด้วยทางการตัวละครแล้วเนี่ยก็จะมีความลึกของตัวละครมากขึ้นกว่าเดิมครับผมเพราะด้วยบทที่โด่งเขียนมาทางพี่นิวจัดมาให้ก็ทำให้เหมือนว่ามีมิติตัวละครได้มากขึ้นครับน้องคนเรียนแอร์ว่าคาแรคเตอร์เราในเรื่องนี้ก็ได้รับตัวละครชนครับก็ตัวละครชนก็เป็นเพื่อนสนิทที่ของซันครับเป็นเพื่อนซีกันครับเป็นเพื่อนซีคอยซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็มีคอยเป็นปรึกษากันอะไรเงี้ยครับคอยช่วยเหลือกันต้องไปรอดูในซีรีส์เนาะของพี่ฟูเป็นไงบ้างคะคุณผมใหม่ลุคใหม่คือจริงๆก็คุยกับทางพี่นิวแหละครับว่าคือเราไว้ผมยาวมา
ค่อนข้างหลายปีแล้วแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้คนไม่ติดภาพจำเราเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจตัดผมเพื่อที่จะมาถ่ายเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้นี่ต้องขอบคุณแบบว่าทั้งกุ๊กแล้วก็ทั้งพี่โด่งเนาะแล้วก็มาคุยปรึกษากันว่าเฮ้ยเราอยากฉีกลุคของกุ๊กเนี่ยเป็นแบบในแบบที่คนยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาปรึกษากันทางแบบพี่โด่งว่าแบบพี่โด่งอยากได้แบบไหนยังไงก็โอ้โหก็ตัดสินใจนานเหมือนกันก็จะคุยกับน้องนะเพราะว่าแบบโอ้จากคนที่ผมยาวต้องมาตัดไปผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าซื้อใจกันมากเลยทั้งคุณโน้ทั้งกุ๊กแบบว่าลุยทำมาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตัดกันเลยเพิ่งตัดไปสดๆร้อนๆเลยครับยังไงใหม่บ้างครับสาวสวยคนเดียวปีนี้ยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ค่ะก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยค่ะที่ใหม่ได้เล่นเพราะว่ายังไม่เคยเล่นซีรีส์วายสักครั้งเลยด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณทั้งพี่โด่งแล้วก็พี่หนุ่มมากเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสใหม่ได้มาแบบเล่นเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เล่นในการทำงานแบบว่าผู้ชายหล่อเยอะมากไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ที่แบบได้มาเจอกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าบางคนก็ยังไม่เคยเจอเลยหรือว่าบางคนก็เคยคุ้นหน้ากันบ้างด้วยต้องไปเวิร์กช็อปหรือไปดูอะไรหรือว่าซีรีส์วายหรืออะไรอย่างงี้ไหมอะไรนะคะต้องไปเวิร์กช็อปหรือต้องไปดูซีรีส์วายเพื่อให้มันมีไปเวิร์กช็อปมาบ้างแล้วก็ส่วนซีรีส์วายไปดูอยู่แล้วคือไปเปิดทางในการแบบว่าเล่นเป็นสาวซีรีส์วายเลยใช่ไหมครับคือจริงๆคาแรคเตอร์ของใบบัวต้องบอกว่าไม่เหมือนเรื่องอื่นแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งพี่โด่งแล้วก็พี่หนึ่งเนี่ยคือแบบเวิร์กกันอย่างหนักมากๆค่ะก็คือคาแรคเตอร์จริงๆคาแรคเตอร์ของเรามันไม่เหมือนกับทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆไม่ต้องดูตัวอย่างจากเรื่องอื่นก็ได้แล้วให้รู้สึกว่าใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้กลายเป็นใบบัวอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับเป็นตัวชมหรือเปล่าดูบ้างครับครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับคาแรคเตอร์เราก็เรื่องนี้ก็เล่นเป็นพี่ชายของคิมหัดเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนขึ้นจากเรื่องที่เคยผ่านมามันก็มีความรักไฮไลท์อีกรูปแบบนึงแบบเมื่อก่อนอาจจะรักแค่คนเดียวอาจจะรักเพื่อนรักพี่รักครอบครัวมากแต่พลังหน่อยเติมพลังมันซับซ้อนยังไงต้องไปดูในซีรีส์เนาะซับซ้อนขึ้นขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพีเตอร์แพนพีเตอร์แพนยังไงบ้างครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็เล่นเป็นมีชื่อว่าพายุครับตัวละครก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ติดตามเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นเพื่อนที่โตมาในบ้านตระกูลวรรณกูลก็คือเป็นบ้านของตัวโน่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวคิมเฮ้ยใช่ถูกแล้ว ตัวคิมแล้วก็ตัวเรนใช่ฮะแล้วก็แต่ว่าด้วยที่ว่าพ่อเราอ่ะเป็นบัตเลอร์ในบ้านหลังนั้นแล้วเราก็โตมาในฐานะความที่เราเป็นลูกของบัตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องหน้าที่แล้วก็เรื่องความซื่อสัตย์ในการที่เราจะทำหน้าที่ของเราแต่ว่าคือด้วยตัวละครของเราเนี่ยเราก็เป็นคนที่เรียกว่าใส่ใจแล้วก็แคร์ค่อนข้างแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูกันว่าเรียกว่าชีวิตหน้าที่ของเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเนี่ยจะเดินดำเนินไปยังไงในเรื่องนี้สองหนุ่มครับผมยังไงบ้างครับเรื่องนี้แบบนักแสดงเยอะมากโอ้โหแบบพี่เลยก็แน่นมากครับตั้งแต่แคสติ้งแล้วก็คือพี่ดิวเขาบอกว่าทีมงานทำงานกันอย่างหนักจริงครับเพราะว่าช่วงที่เราแคสกันก็คือจริงๆตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าด้วยภาวะโควิดก็เลยทำให้เราแบบเปิดช้านิดนึงแต่ว่าในส่วนของคาแรคเตอร์ผมรับบทเป็นชายเป็นนักกีฬาขันดาบครับแล้วก็ส่วนผมรับบทเป็นเพชรครับดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยผมรับบทเป็นเพชรนะครับนักกีฬาขันดาบเหมือนกับชายแล้วก็อยู่ในมหาลัยเดียวกันคณะเดียวกันด้วยครับผมโอเคพี่พี่ของพี่โดครับไม่ถึงก็ห้าเรื่องหรอกครับก็ถ่ายทำละครครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็เราก็แบ่งเวลามาถ่ายผมก็สนุกดีครับแต่อย่างที่พี่นิวบอกว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตอยู่ในป่าในเขากันทั้งอาทิตย์ใช่ไหมฮะก็เรียกว่าสนุกครับน่าสนุกดีครับผมพี่นิวเชิญเลยครับครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับผมตั้งใจเอาไว้กับทาง AAS Play นะครับผมว่ามันเป็นคอนเทนต์ AAS Play Original ใช่ไหมฮะเราตั้งใจจะออนให้ทันภายในกุมภาพันธ์นะครับแ
ถ้าสมมุติว่าโอเคเราก็พยายามจะเดินหน้าถ่ายทําให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันด้วยดีเลย์จากการล็อกดาวน์มาหลายเดือนแต่ถ้าสมมุติไม่ทันมันอาจจะดีเลย์ไป 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอแจ้งอีกทีนึงแต่ว่าประมาณต้นปีหน้าแน่นอนครับผมไม่เกินกลางปีแน่นอนครับช่วยการันตีความจริงความฟินความทุกสิ่งทุกอย่างกับแฟนๆหน่อยครับพี่มิวครับครับผมช่วยการันตีคือเรื่องนี้นะครับผมนอกจากเรื่องของความรักแล้วนะครับผมเรื่องของความโรแมนติกแล้วนะมันก็จะมีความเป็นดราม่าแอคชั่นผสมนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวเนาะมีในเรื่องของนักดนตรีนักกีฬานะครับผมมาร่วมสร้างสีสันและอรรถรสนะครับจะเป็นซีรีส์วายที่เราตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้เป็นซีรีส์ที่ครบรสนะครับผมอาจจะไม่ได้ดีเด่นไปกว่าใครแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่ทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆนะครับฝากทุกคนติดตามดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของที่ติดตามเราอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆทั่วไปที่อยากจะลองมาเปิดใจรับชมกับซีรีส์วายในรูปแบบใหม่ซึ่งได้พี่โด่งองค์อาจมากำกับในเรื่องนี้นะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับ AAK นะครับครับช่องทางครับฝากช่องทางนะครับผมการติดตามนะครับโดยสามารถติดตามรับชมได้ทาง AS Play นะครับผมเป็นคอนเทนต์ AS Originalส่วนว่าจะมีช่องทางคู่ขนานช่องทางไหนเดี๋ยวรอทาง AS Play เป็นคนแจ้งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ